สำหรับบุคคลล้มละลายมีโอกาสได้รับเงินดิจิทัลหรือเปล่านะคะเรื่องนี้ค่ะทางด้านของโฆษกรมบังคับคดีก็แจ้งนะคะสำหรับผู้ที่ล้มละลายสามารถรับเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลได้ค่ะตามที่คอรมเห็นชอบโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการตามที่กระทรวงการคลังเสนอแล้วก็ได้มอบหมายให้กรมบังคับคดีกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่ออนุญ,ญาตให้บุคคลล้มละลายหรือผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เปิดบัญชีเงินฝ ากธนาคารและถอนเงินเป็นกรณีพิเศษเพื่อรับเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567นั้นคุณเพนรวีมาแสงค่ะรองอธิบดีกรมบังคับคดีโฆษกกรมบังคับคดีก็เปิดเผยว่าทางกรมบังคับคดีได้วางแนวทางปฏิบัติในการขอรับเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567สำหรับบุคคลล้มละลายหรือผู้ ถูกพิทักษ์ทรัพย์ไว้แล้วนะคะก็คือสําหรับบุคคลที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารหรือมีบัญชีเงินฝากธนาคารแล้วแต่ไม่สามารถใช้ในการรับเงินตามโครงการดังกล่าวได้เนื่องจากถูกคําสั่งห้ามมีให้ใช้บัญชีดังกล่าวตามกฎหมายล้มละลายก็ขอให้มาติดต่อกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหนังสือไปยังธนาคารอนุญาตให้ทําการเปิดบัญชีเงินฝากใหม่หรือมีคําสั่งอนุญาตให้ใช้บัญชีเงินฝากที่มีอยู่แล้ว สำหรับการรับเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้ต่อไปทางนี้ค่ะสามารถติดต่อกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อดำเนินการดังกล่าวได้ณนะสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศที่อยู่ใกล้บ้านหรือกรมบังคับคดีนะคะโทรศัพท์หมายเลขค่ะ 028814999น,นะคะหรือโทรไปที่สายด่วนกรมบังคับคดีนะคะ1111 11นะคะเลข1นึ่งตัวนะคะ1111 11แล้วก็กด79หรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ค่ะ www.led.go.th ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่องสิบนะคะ แค่นี้ผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ